โอ้โหแซ่บอินดี้พยาคาเมื่อขาใหญ่อย่างพี่ดำสมชายมากมีขาใหญ่ออนไลน์พูดถึงคนดีกับเราดีมทีมของพรรคร่วมรัฐบาลดีมทีมของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียหรือศิระเจนจาคะจอมกลางณหาดกะตะภูเก็ตหรือปรินาไกรคุปอดีตผู้ต้องหาคดีค้าอาวุธสงครามสน.ลุมพินีพี่ดำพูดซะสะใจจริงๆคิดถึงคนดีสมชายมากมีหรือขาใหญ่แห่งโลกออนไลน์ได้โพสต์เรื่องราวนี้เมื่อวานนี้มีรายละเอียดใจความว่าเห็นพฤติกรรมของส.ส.คนดีวงเล็บรัฐบาลทั้งท่านรัฐมนตรีและรองนายกชี้แจงเหตุผลของผู้โดนตรวจสอบบ้างเห็นความนิ่งเฉยของเหล่าพลพรรคเกียรติคนโกงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมอกลุ่มครูกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มคนมีการศึกษาสูงกลุ่มเหี้ยอะไรอีกไม่รู้เยอะไปหมดนิ่งเฉยปิดปากเงียบกับการครอบครองที่ดินวงเล็บของหลวงเดิมจำนวน 1,700 ไร่ของอีเอแล้วแม่งทำให้รู้สึกโคตรขยักขยแงกับพฤติกรรมลือสีแดกเหี้ยของเหล่ามวลมหาประชาชนคนดีสีโยดาไม่ได้จริงๆว่ะต้านโกงปราบโกงเอ้าปิดปี้ปิดปิดปี้ปิดหรือเหล่าคนดีลดกระถินปั้มตายหากันหมดแล้วก็ไม่รู้ได้ฮ่าฮ่แทบจะเป็นหน้าแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผู้ต้องบังคับใช้กฎหมายรองนายกออกมาให้กำลังใจคนที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางจุจริตหาไม่ออกจริงๆว่ะทั้งที่ฟังยังไงก็ไม่ชินกับการครอบครองที่ดินที่จัดสรรไว้เพื่อคนไม่มีที่ทำกินจำนวนมากมายขนาดนั้นไม่ใช่ไร่2ไร่50ไร่นะครับ 1,700 ไร่ไม่ต้องเอาสมองตองหรอกเอาต้นตีนตองก็นึกภาพออกพอๆกับคำแก้ตัวของภาพหนุ่มบ่าวสาวปานของพรรคพลังประชารัฐในรีสอร์ทลูกป่านั่นแหละพอฟาร์มแตกว่าที่มึงกำลังเต้นแรงเต้นกาคืนคาวบอยไนท์นั่นแหละแม่งอยู่ในพื้นที่ผิดกฎหมายลุกป่ารัฐกำลังฟ้องร้องแม่งบอกลงไปดูพื้นที่จริงเพื่อแก้ไขปัญหาทุเล นี่เรารีฟอร์ม before election ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันอีท่าไหนทำอีท่าไหนวะเนี่ยฮะเราถึงได้ผู้แทนราษฎรพันเพี้ยยังไม่กล้าตบตามมายั่วเยี้ยเต็มสภาแบบนี้อีเออย่างนี้ไอละอย่างนี้เหมือนมีส้วมแตกของมวลมหาประชาชนตั้งไว้หน้าบ้านพวกมึงโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซไว้การันตีคุณภาพผลงานคุณภาพจริงๆไม่ต้องเปิดให้เห็นความโสโครกแค่เดินผ่านกลิ่นก็ชวนขึ้นเหียนก็โชยออกมาโชว์ได้ส.ส.คุณภาพได้รัฐมนตรีคุณภาพเป็นเภสัชกรจนต้องนอนแบบเขาไม่ให้ออกไปไหนที่ออสเตรเลียตั้ง4ปีจนสื่อต่างประเทศตั้งคำถามความจริงกับอาจารย์ทั้งโลกแล้วว่ามาตรฐานรัฐมนตรีประเทศมึงเนี่ยตั้งไว้อย่างนี้หรือเอสโคบาร์แห่งโคลัมเบียถ้ายังมีชีวิตอยู่มันคงช้ำใจรู้อย่างนี้กูมาอยู่กะลาแลนด์มาอยู่สยามประเทศซะดีกว่าของมันเนี่ยเขาไล่ออกตั้งแต่สภาตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าไปแต่ของกูเป็นรัฐมนตรีได้เว้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าหันมามองรองนายกที่เอาช่วยช่วยเอ๋ลุกป่าแล้วน้ำตาไหลเหมือนจ่าจังไรให้กำลังใจแก๊งลักจี้ชิงป้นในโรงพักบอกรอเรื่องเงียบๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจ่าจะปล่อยนะเฮ้ยต่อไปประเทศนี้ไม่จะอยู่กันยังไงวะเนี่ยถามจริงๆถ้าจะเอากันแบบโจงแจ้งโจงครึ่มแบบนี้แล้วทำไมใครจะตรวจสอบถึงผิดกูว่าไม่ผิดมีอะไรไหมกันแบบนี้หรือเมื่อ5ปีก่อนคนดีเต็มไปหมดเลยไม่ทนกับการโกงไม่ทนกับความเลวไม่ทนค่าพวกกูคนดีกูไม่ทน
อย่างว่านะสสรัฐบาลรัฐมนตรีคนดีนายกที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งที่สุดในรุ่นราวกับเป็นอัจฉริยะมาเกิดจนกระทั่งพูดกับวัวได้ย่อมคู่ควรกับคนดีๆในประเทศนี้จริงๆคงได้รับความอานิสงส์ความดีกันไปเยอะเห็นเงียบๆเนี่ยไม่กระอักเลือดอยู่ก็เข้า ICU ไปหลายคนละอย่างว่านี่มันประเทศของคนดีโอ้โหแสบจริงๆพี่ดำงานนี้พี่ดำจั่วซะเละไม่มีชิ้นดีแต่นึกไปแล้วจริงๆล่ะครับเจอหน้ามันไม่รู้ทำหน้ายังไงคนอะไรค้ายาเสพติดคุก4ปีแม่งตอแหลบอกว่าไม่ได้ค้าไม่ได้สารภาพแต่พอมีหลักฐานบอกว่าไม่ชี้แจงคือต่างประเทศเขาเห็นแล้วเขาคงทนกับความระยำมันไม่ไหวนี่เป็นความหน้าด้านมาตรฐานใหม่ของรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยจริงๆไอ้จอมกลางศิระก็เช่นเดียวกันไปกลางแต่พอเขาจะร้องเรียนจริงๆเราวิ่งขึ้นรถหนีแทบไม่ทันชาวบ้านเห็นแล้วมีอย่างนี้ด้วยหรือศิระเจนจาคะมาถึงอีเอปรีนาคดีเก่าค้าอาวุธก็ไม่รู้ถึงไหนคดีอมพระปปช.อีกจนกระทั่งคดีนี้วันนี้ลุกป่า 1,706 ไร่ชัดๆว่ามึงลุกป่าจริงๆจังไรจริงๆต้องบอกว่าทีมจังไรซะแล้วแบบนี้ไม่ให้ดีมทีมโอ้โหอ่านของพี่ดำเขียนแล้วมันก็สุดๆจริงๆประเทศไทยว่าแต่ประเทศนี้วันนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนึกไปนึกมาก็นึกถึงไอ้เทือกหน้าดำไอ้ชิบหายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมาจนเป็นแบบนี้เออประเทศกูมีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ